ตัวจริงอะบุรีรัมย์มาสู้ได้สำรองสู้ไม่ได้ประตูเอาใครโลอะโหดมากดีทั้งคู่เอ้าทำไมเขาไม่เสริมแบ็คซ้ายมันไม่มีแล้วแบ็คซ้ายทำไมแบ็คซ้ายบีจีไม่เสริมเอาแต่พูดถึงคลิปเปิดตัวเรามีคลิปของพิจิวัฒน์นะคุณเรื่องนี้มันยอมจริงว่ะคืออันนี้ชื่นชมแล้วชื่นชมอีกชื่นชมเรื่อยๆเพราะว่าพี่ว่าแม่งเหมือนมันคือเขาก็ทำของเขาไปเรื่อยๆนะใช่ครับแต่อันหนึ่งที่พี่ชอบมากคือเขาทำแล้วมันทำให้ทีมอื่นรู้สึกว่าน่าสนใจต้องทำบ้างคือเขาค่อนข้างยกระดับนะอ่ะเดี๋ยวปิดเสียงได้นะปิดเสียงอันนี้คือของเมื่อเช้าถูกป่ะอันเนี้ยคือเปิดตัวพิธีวัดคลิปเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นการเปิดตัวใครเหมือนไปหัวหินก็ไปหัวหินแล้วเพราะว่าวันนี้ BG เขาเดินทางไปเก็บตัวไปเข้าแคมป์เข้าอะไรของเขาสำหรับผมนี่คือทีมเต็งหนึ่งพี่ก็พูดอย่างเต็มปากว่านี่คือทีมเต็งหนึ่งคืออ้าวพูดตามตรงอะสควอตนักเตะไทยอะแม่งคือเมืองทองยุคดีมทีมเออมูดแม่งคือดีมทีมยุคเมืองทองสิความรู้สึกทีมอื่นมันคือไอ้เหี้ยกูจะสู้ยังไงวะคือบุรีรัมย์เนี่ยถ้าไปเทียบตัวไทยสู้ไม่ได้นะไม่ปีนี้ที่ตะทอนนะก็มีโกอุ้มไงแต่ยังลักนะปล่อยเช็คไปไงใช่ใช่ปะล่ะพูดถูกแต่คือไม่ใช่ไม่คือตัวจริงอะบุรีรัมย์มาสู้ได้แต่จำนวนสู้ไม่ได้สำรองไม่ได้ไงสำรองสู้ไม่ได้ตัวจริงบุรีรัมย์สู้ได้ทุกทีมแต่แค่สำรองอะไปดูบีจีผมให้ดูประตู3คนประสิทธิ์กิติพงษ์ชัดชัยไอ้2คนนั้นคือทีมชาติไทยชุดปัจจุบันกูชอบคอมเมนต์นี้มากกูอยากแจกเสื้อให้คอมเมนต์นี้เลย PR เก่งกว่ารัฐบาลครับพี่โอ้โหพี่เอาไปเลยเหรอเอาไปเลยเนี่ยมึงเอาดูลีดอโคเฮนดิโคตรเท่เนี่ยคือเรื่องนี้ผมต้องพูดอย่างนี้นะอ่ะเข้าหน้าหลักเลยก็ได้คือต้องพูดอย่างนี้เว้ยว่าถ้าเรามองผ่านๆกับการทำมีเดียแบบเนี้ยคุณจะมองแค่ว่าก็แค่ทำภาพลักษณ์บางคนก็จะมองว่าแค่ทำคลิปเน้นถ่ายสวยๆใช่สิ่งที่ BG ทำต่อเนื่องมาถูกต้องจากคลิปแรกสุดคืออะไรอ่ะที่คุณรู้สึกว่ามันคือยุคใหม่ของมีเดีย BG อ่ะเราลองนึกอะไรสารัตสำหรับพี่สารัตตูเนสการที่เขาทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆอ่ะทุกคลิปเป็นซิกเนเจอร์แล้วซิกเนเจอร์ไม่ไหลพี่รู้สึกว่ามันทำให้มูลค่าของนักเตะเขาอะน่าสนใจขึ้นมันสูงขึ้นบางคนอย่างเจสซี่เคอร์เลนไงเห็นไหมมึงเจสซี่เคอร์เลนนักเตะแบบไม่ค่อยได้เล่นกับเมืองทองด้วยเมืองทองยังเป็นสำรองเลยเแต่ทำไมเขาเปิดตัวแล้วรู้สึกว่าเชี่ยแม่งเท่ที่ขายเดอะแฟลชในการตลาดแบบ PR ต้องแต่บีนี่ดอโคเฮนเล่นนัดเดียวทำไมภาพลักษณ์ออกมาดูดีจังเลยวะเรื่องนี้ไม่ได้เจาะจงไปที่ทีมไหนเลยนะแต่ทีมอื่นๆที่กำลังมองแล้วคิดตามเนี่ยผมจะมองอย่างนี้ว่าเปรียบเทียบบางทีมนักเตะมูลค่าน้อยลงน้อยลงภาพลักษณ์น้อยลงน้อยลงไอ้เรื่องแค่การคุณใส่ใจเรื่องกล้องใช่ระบบเสียงถูกต้องวิธีการถ่ายทอดมันทำให้มันทำให้แบบมูลค่ามันเพิ่มขึ้นจริงชื่นชมจริงจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปชื่นชม BG ที่ไซตามะไซตามะครับเขาวนมาเรื่องนี้แหละเขาอยากไปไซตามะเฮียแล้วคนจะเชื่อว่ากูชมจริงมั้ยเนี่ยชมจริงเขาเชื่อเราอยู่แล้วพี่ไปดูสควอต BG ประตูเอาใครโลอ่ะชัดชัยกิติพงษ์กูเดี๋ยวเชื่ออ่ะโหดมากดีทั้งคู่เซนเตอร์คาซิโอตุนเยสจักรพันธ์ไพสุวรรณอีลาฟานปานดี้ตัวจริงทุกคนใครก็ได้นะมีแค่แบ็คซ้ายอ่ะอ้าวทำไมเขาไม่เสริมแบ็คซ้ายมันไม่มีแล้วแบ็คซ้ายทำไมแบ็คซ้าย BG ไม่เสริมเพราะหรือเขารู้สึกว่าพอแล้วไม่มีในตลาดเหรอแบ็คซ้ายไม่มีในตลาดแม็กซ้ายเอาถ้าถามว่าหาคนดีกว่าพิสิทธิ์กับสารปองสุวรรณน่ะมันมีใครชัยวัฒน์ได้ไหมชัยวัฒน์พี่เขาไม่ได้เล่นแบ็กซ้ายเลยเว้ยชัยวัฒน์คือปีกหลังก็ไปเล่นปีกขวาใช่ไงปากขาเพราะฉะนั้นตำแหน่งแบ็กซ้ายมันไม่มีแล้วไงกิติพงษ์แสนสนิทอ่ะพี่ดีว่าพิสิทธิ์ปะล่ะผมถามหน่อยอ่ะมันก็ตอบไม่ได้พิสิทธิ์เปิดบอลอย่างแม่นนะอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะลองคิดดูอ่ะลองช่วยกันคิดดูอ่ะแบ็กซ้ายอ่ะแม็กซ้ายมีสุริยาสิงห์มุ้ยอันนี้น่าสนใจอืมแต่เขาจะถ้าปล่อยสุริยามา BG นะปีหน้าแหละผมว่าไม่ผ่านผมว่าปีหน้าถ้าสุริยามาอีกนะมันก็ตอนแรกเขาจะเอาโก้ไงก็ใช่ไงไอ้เหี้ยมึงลองคิดนะถ้า BG ตอนเนี้ยเป็นไลน์อัพนี้แล้วเป็นธีรธรนะเอาแถมไปเลยใช่ไอ้เหี้ยถ้าแบ็คซ้ายเป็นโก้อุ้มไม่พอเลยนะเอเนสโต้ยังอยู่ด้วยนะเอเนสโต้ก็เล่นดีด้วยพี่มึงหมายถึงตอนไหนอะตอนกับเทกูฮะ ACL ไงก็เล่นดีแล้วก็เล่นไทยลีกก็เล่นดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็กซ้ายเนี่ยเขามี3คนแล้วไงปองสุวรรณก็เป็นแบ็กซ้ายแชมป์ไทยลีกนะเว้ยเข้าใจปะแล้วมันไม่มีในตลาดแล้วแบ็กซ้ายอะมากอสอลองโซพี่เหี้ยหนักกว่าพวกกูอีกเควินดีลมลำไงอันนั้นดีจริงแต่เขาอยู่ท่าเรือไงมันไม่มีแบ็กซ้ายในตลาดเรื่องของไม่มีก็แบ็กซ้ายขาดแคลนสัตว์รักไม่ล่ะสัตว์รักอะ
มาไม่ย้ายไหมสัตว์ละนี่นี่นี่ไอเวฟส่งมาว่าเชียร์การนารินครับเผื่อเข้าหูลุงระวิเขาไปแล้วการนารินอะเออว่าการนารินรอเลขสองนี่สัญญาเขาหมดอ๋อแปลว่าเลงนะการนารินรอเลขสองไงการนารินรอเลขสองมาไม่ทันต้องรอเลขสองเพราะว่าตอนนี้ไปคัดต้อมและกระบังเพราะว่าเขาเหลือสัญญากับท่านหกเดือนตอนแรกการยารินจะไปโคราชอ๋อแล้วการยารินเลือกไปที2เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสัญญาจะหมดเลข2ก็ลุ้นโอเคโอเคเอางั้นกูก็ไม่ต้องเสริมก็ได้ดิก็เดี๋ยวรอการยารินไงไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้เอาอย่างไม่รู้อย่างรอเอาอย่างกูประวิตรกูมาอย่างรอ